น้องอยากมีตังไหมศรีสะเกษเล่าหมดเคยถูกจ้างล้มมวยแต่ไม่รับศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตนักมวยแชมป์โลกเล่าหมดเปลือกเคยมีคนติดต่อมาจ้างล้มมวยเสนอให้เงินหลักแสนแต่ปฏิเสธไปเพราะไม่ชอบความเคลื่อนไหวเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตนักมวยแชมป์โลก WBC รุ่น115ปอนด์2สมัยที่เพิ่งกลับมาขึ้นสังเวียนอุ่นหมัดไปหมาดหมาดด้วยการเอาชนะคะแนนยูนนานนักมวยชาวจีนแบบเอกฉันท์พิกัด118ปอนด์ในรายการ NKL บ็อกซิ่งมุ่งบัลลังก์โลกที่เวทีมวยแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์67ล่าสุดเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการคนดังนั่งเคลียร์โดยมีอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์เป็นพิธีกรประเด็นสำคัญนอกจากการถูกหลอกสูญเสียเงินเกิน30ล้านบาทจากเรื่องผู้หญิง2รายแล้วยังเล่าถึงประสบการณ์เคยถูกจ้างให้ล้มมวยอีกด้วยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยิงคำถามศรีสะเกษว่าเคยล้มมวยหรือไม่ซึ่งศรีสะเกษตอบทันทีว่าไม่เคยแต่ยอมรับว่าเคยมีคนมาจ้างล้มมวยจริงศรีสะเกษเผยว่าผมไม่เคยล้มมวยแต่ยอมรับว่าวงการมวยมีแบบนี้จริงเพื่อนนักมวยที่รู้จักก็มีที่รับงานแบบนี้จ้างล้มมวยครั้งหนึ่งเสนอให้เงินหลักแสนส่วนตัวก็เคยมีคนติดต่อมาให้ล้มมวยครั้งหนึ่งโทรมาบอกว่าน้องอยากมีเงินไหมซึ่งตอนนั้นเพิ่งจะมาชกมวยใหม่ๆยังไม่ได้เป็นแชมป์เสนอเงินให้หลักหมื่นแต่ก็ปฏิเสธไปเนื่องจากไม่ชอบเสียศักดิ์ศรีอย่าหากูว่าลามปามเบิ้ลตอบแล้วชัดๆหลังกล้องห้วยไร่ประกาศยุติเป็นพี่น้องเจอเกาะดังแย่งงานอย่าหากูว่าลามปามเบิ้ลตอบแล้วชัดเจนหลังกล้องห้วยไร่ประกาศยุติเป็นพี่น้องเจอกอดดังแย่งงานแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์รัวๆเป็นสองพี่น้องที่รักกันมากล่าสุดก้องห้วยไร่โพสต์ลั่นประกาศยุติความเป็นพี่น้องกับเบิ้ลปทุมราชพร้อมโวยเบิ้ลเกาะกูดังยังไม่พอแย่งงานกูอีกว่าผมได้ยุติความเป็นพี่น้องกับเบิ้ลมาแล้วสักพักเหลือเพียงไว้แต่ความทรงจำตลอดระยะเวลาการเดินทางร่วมกันมาเต็มไปด้วยความสุขของมันคนเดียวนอกนั้นกูทุกอย่างเดียวเกาะกูดังยังไม่พอแย่งงานกูอีกหลังๆมีลดค่าตัวเพื่อหักหน้ากูให้ตัวเองได้งานส่วนกูตกกระป๋องพรีเซนเตอร์ทุกตัวที่มันได้คือเขาติดต่อกูมาแล้วแต่มึงให้ราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งผมเลยตัดสินใจถ้าความเป็นพี่น้องมันทำให้เราเข้ากันยากตอนนี้เรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าเพื่อนเบิ้ลเต็มที่ไม่มีกั๊กขณะที่เบิ้ลปทุมราชก็ออกมาโพสต์ชัดเจนแล้วเช่นกันว่ามึงพูดเองนะว่าหลังจากนี้จะเป็นเพื่อนอย่าหาว่ากูลามปามแล้วกันก้องห้วยไร่อีหลีเนี่ยล่ะซึ่งก้องก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ามึงเคยไม่ลามปามกูไหมด้านแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์รัวๆอาทิรักกันดีทีมเบิ้ลห้วยไร่เอานวมบอกค่ะหยอกกันแรงเป็นต้นธัญญาเผยอุ้มท้อง3เดือนซัดปมท้องก่อนแต่งราคาถูกไม่ฟ้องเปลืองตังค่าทนายวันที่29กุมภาพันธ์นักร้องสาวธัญญาอาสยามเปิดให้เก็บภาพโชว์จังหวะชวนขยับกับเพลงลายหมอลำในซิงเกิลใหม่ฮักปลงณห้องซ้อมใหญ่ชั้น3ตึก4อาคาร RS กรุ๊ปถนนประเสริฐมนูกิจพร้อมทั้งเปิดใจถึงเรื่องตั้งครรภ์กับแฟนหนุ่มอาโลรวมถึงการเข้าพิธีผูกแขนนอกจากนี้ยังเผยถึงคนที่เกาะกระแสลั่นไม่ฟ้องเปลืองค่าทนายธัญญาเผยอุ้มท้องตอนนี้กี่เดือนแล้วตอนนี้14สัปดาห์ประมาณ3เดือนกับอีก2อาทิตย์ส่วนเพศวันที่6มีนานี้ทราบเพศค่ะก็ลุ้นมากค่ะคนรอบข้างก็ลุ้นกันหมดเลยอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชาย
ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ค่ะแต่ใจอยากได้ผู้หญิงอาโลก็อยากได้ผู้หญิงแต่เขาก็ทายว่าน่าจะเป็นผู้ชายเขาเชื่อเซนเขาเหมือนมีความเชื่อว่าถ้าบอกว่าเป็นผู้ชายแล้วจะออกมาเป็นผู้หญิงอะไรแบบนี้หัวเราะพอรู้ว่าท้องแล้วมีเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองขนาดไหนยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยค่ะก็คือถามทางค่ายว่าคอนเสิร์ตอีเวนต์ของค่ายที่แพลนไว้จนถึงสิ้นปีหนูขึ้นได้ไหมจริงๆเราเตรียมใจไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซิงเกิลคือพอรู้ปุ๊บก็คิดแล้วแหละว่าอาจจะไม่ได้ทำเพลงเสร็จแล้วแต่อาจจะไม่ได้ถ่าย MV อาจจะยุติไว้ก่อนแต่ว่าอันนี้คือทางค่ายบอกว่ายุติทำไมไม่มีในความคิดเลยเขายินดีด้วยกันหมดค่ะหนูก็ต้องขอบคุณทางอาสยามด้วยที่ช่วยซัพพอร์ตหนูหลายๆอย่างวางแพลนต่างๆแล้วในเรื่องของคอนเสิร์ตก็รับได้อยู่ที่รับค้างไว้ก็ยังไปได้ถึง7เดือนเลยมีการดีไซน์กับสไตลิสต์ไว้ค่ะว่าการแต่งตัวตอนที่ท้องใหญ่เราจะแฟชั่นไหนคิดไหมว่าจะมีโปรเจกต์ตอนใกล้คลอดอีกคิดว่าจะมีค่ะตอนที่ท้องใหญ่ก็จะมีทำคอนเทนต์อะไรเรื่อยๆถามถึงวินาทีที่ทราบว่าจะมีน้องเห็นว่าน้ำตาไหลเลยใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเราแค่อยากจะหยุดคุมเพื่อบำรุงเพราะเราก็อยากมีแล้วแหละทีนี้พอหยุดเดือนเดียวน้องก็มาเลยจริงๆเราคิดว่าน่าจะสักปลายปีหรือปีหน้าก็น่าจะมีน้องพอน้องมาก่อนก็รู้สึกว่าน้องมาเร็วมากน่าจะอยากมาปีมังกรก็ดีใจมากๆค่ะธัญญาเผยอุ้มท้องอโลเฮเลยไหมเขาอยากได้ตั้งแต่แรกแล้วเขาเป็นคนขอร้องให้หนูหยุดคุมได้ไหมทุกคนก็ยินดีหมดเลยคุณแม่ก็อยากได้หลานไม่ได้รอลมแล้งแล้งแล้วก่อนท้องมีฝันอะไรไหมฝันเห็นพระค่ะเป็นพระธุดงค์เข้าไปในป่าเห็นพระเยอะมากพูดถึงงานมั่นที่ผ่านมาจัดขึ้นปกติเลยหรือเปล่าหรือว่าเพราะมีน้องลูกเลยรีบจัดจริงๆมีแพลนอยู่แล้วว่าจะจัดภายในปีนี้ไม่ก็ปีหน้าแต่พอมีน้องมาแล้วก็เลยอยากทำให้ทุกอย่างถูกต้องแล้วก็อยากที่จะขอขมาทางผู้ใหญ่ด้วยก็เลยจัดงานมั่นขึ้นมากระทันหันนิดนึงเห็นว่าเป็นงานภายในใช่ไหมจริงๆอยากขอโทษผู้ใหญ่หลายๆท่านมากเลยที่ไม่ได้เชิญแล้วก็หลายๆท่านที่มีความสำคัญกับชีวิตเราแต่เราก็ไม่ได้แจ้งให้ทราบรอวันแต่งเราตั้งใจว่าจะเชิญให้ครบแน่นอนงานแต่งเมื่อไหร่งานแต่งแพลนไว้ว่าน่าจะให้น้องลูกคลอดก่อนตั้งใจอยากจะให้เป็นวันเดียวกันกับวันรับขวัญหลานทีเดียวเลยทุกคนจะได้เห็นหน้าน้องด้วยลูกจะได้อยู่ในงานแต่งของเราด้วยคุณปู่คุณย่าเตรียมรับขวัญหลานหรือยังมีเตรียมไว้แล้วบ้างค่ะทางนั้นก็เห่อหลานพอสมควรค่ะธัญญาเผยอุ้มท้องตอนนี้มีอาการแพ้ท้องบ้างไหมเริ่มดีขึ้นค่ะแต่ว่าช่วงแรกอาการค่อนข้างหนักเลยทานอะไรไปก็จะรู้สึกคลื่นไส้ตลอดมีเหม็นหน้าสามีบ้างไหมมีหงุดหงิดช่วงแรกที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองท้องค่ะหงุดหงิดเหมือนไม่อยากให้เขาอยู่ใกล้แต่สามีก็มีผื่นขึ้นหน้าแพ้ท้องแทนหรอหนูก็ไม่แน่ใจว่าอาการแพ้แทนเป็นอย่างไรแต่ก็จะมีอาการหิวช่วงกลางดึกแล้วก็จะออกไปกินอะไรคนเดียวตอนนี้เตรียมรับมือเป็นคุณแม่อย่างไรบ้างก็มีดูใน TikTok บ้างค่ะคือใน TikTok เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้เดี๋ยวนี้ก็จะมีตั้งแต่พระทั้งพระธรรมคำสอนแล้วไหนจะไลฟ์โดยคุณหมอท่านต่างๆที่มาอธิบายเรื่องราวให้ฟังส่วนเราก็จะชอบติดตามหมอสูตินารีเวชเพื่อเก็บข้อมูลหลายๆอย่างมีกังวลไหมจากเป็นสาวน้อยมาเป็นคุณแม่แล้วแรกๆที่รู้กังวลแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงชีวิตจะเปลี่ยนไปยังไงแต่สุดท้ายแล้วพอเรื่อยๆมาก็เริ่มปรับตัวทุกอย่างมีทางออกหมดชีวิตเราเจออะไรมาหนักเยอะมากครั้งนี้จะเป็นความสุขเราอยากมีครอบครัวเราก็ไม่ได้สมบูรณ์ครอบครัวทางอาโลก็ไม่ได้สมบูรณ์เราก็เลยอยากสร้างครอบครัวของเราให้สมบูรณ์เชื่อว่าลูกจะมาเติมเต็มขนาดเราตัวคนเดียวยังดิ้นรนสุดๆพอมีลูกเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยให้ตัวเองตาย
เป็นสัญชาตญาณของแม่ที่ตั้งแต่ได้ยินเสียงหัวใจเขาดิ้นรู้สึกว่าอยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดแต่วิธีการเลี้ยงหรือการดูแลก็แล้วแต่บุคคลไปคุณแม่หนูเขาอยากเลี้ยงและรอมากเวลาไปอัลตราซาวด์เขาจะนั่งดูวิดีโอตลอดทั้งวันเลยถามว่ามีตั้งชื่อรอไหมมีค่ะแต่ว่ารอติดตามใน TikTok นะคะเราจะลงเรื่อยๆคอนเทนต์รัวๆเพราะตั้งแต่พอรู้ว่าท้องก็ถ่ายคลิปเก็บไว้พอครบ3เดือนก็ลงคลิปรัวเลยย้อนถึงดราม่าตั้งแต่ยังไม่ออกมาเปิดเผยว่าตั้งท้องจนออกมาบอกก็ยังจอดดราม่าอีกหนูรู้สึกว่าไม่มีนะสำหรับคนทั่วไปจะแสดงความยินดีแทบจะทั้งหมดต้องขอบคุณทุกคนมากมากแฟนคลับพอเปิดทุกคนก็ยินดีด้วยบางคนบอกท้องก่อนแต่งบอกท้องก่อนแต่งแล้วราคาถูกเหรอคะเห็นใช่ค่ะแต่อันนี้เขาอาจจะไม่ได้ว่าหนูก็ได้แต่ว่ามันก็ถูกหนูท้องพอดีแล้วก็ไปถูกคุณแม่หลายคนที่ท้องก่อนแต่งเหมือนกันหนูว่าสมัยนี้แล้วปี2024แล้วก็ไม่ได้มีใครมานั่งจับผิดและตีค่าราคากันอยู่แล้วว่าถูกหรือแพงคุณแม่ที่ท้องก่อนแต่งหลายๆคนรวยเป็นร้อยล้านพันล้านก็มีเพราะฉะนั้นไม่ว่าครอบครัวจะสูงส่งจะรวยมากแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิมาตีค่าราคาใครว่าราคาถูกหรือราคาแพงมีกระแสว่าเกาะเราไม่หยุดตรงนี้หนูก็ไม่ได้มองว่าเกาะหรือไม่เกาะอะไรแล้วแต่ว่าใครจะทำตัวยังไงสังคมก็มองออกทุกคนก็มองออกอยากทำอะไรให้เขาหยุดไหมหรือใช้กฎหมายจัดการหนูว่าเปลืองค่าทนายมันไม่ได้มีประโยชน์ถ้าเขาไม่หยุดทำยังไงก็ไม่หยุดก็ต้องปล่อยถ้ามีความสุขที่จะทำหนูก็คิดว่ามันเป็นความสุขของเขาก็สาธุบุญด้วยที่เราบอกว่าอย่าขึ้นรูปคู่กับเขาอายคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเดิมๆแล้วพอเราไปแปะรูปคู่กับคนที่ไลฟ์สดพูดแบบนั้นเราก็รู้สึกว่าไม่อยากแปะรูปคู่ไม่อยากให้สื่อไปแปะรูปรู้สึกอายคนที่เป็นเรื่องซ้ำๆเดิมๆไม่จบสักทีคนจะคอมเมนต์จะเห็นว่าหนูไม่ได้พูดอะไรเลยอยู่ในพื้นที่ของหนูตลอดพอเป็นข่าวพูดกันบ่อยๆคนก็หาว่าทะเลาะกันเพราะผู้ชายมันอายคนมากๆสงสัยไหมเขาเป็นอะไรทำไมไม่หยุดเราเองก็มูฟออนแล้วหนูก็สงสัยเหมือนทุกคนค่ะแต่ก็ต้องปล่อยผ่านจะมีนัดเคลียร์ไหมจะได้จบๆไม่มีประโยชน์ค่ะไม่รู้ว่าจะต้องนัดเคลียร์อะไรระยะเวลาปีกว่าหนูก็ชินอยากฝากอะไรถึงเขาไหมทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทัวร์ลงหรืออะไรให้ย้อนกลับไปดูการกระทําตัวเองก่อนว่าทําอะไรไว้คนถึงไม่ชอบไม่ใช่มาโทษแต่ FC หนูไปเมนแซะทําไมเขาถึงแซะจุดเริ่มต้นแค่นั้นเองกลัวไหมถ้าเขาเห็นซ้ํานี้แล้วจะไม่จบแน่นอนค่ะชินแล้วไม่เป็นไรก็ไม่รู้จะเป็นมหากาพย์ไปถึงตอนไหนแต่สำหรับหนูคือจบไม่อยากพูดถึงไม่อยากให้มันเป็นข่าวคู่กันว่าทะเลาะกันมันน่าอายมากนะจริงๆตอนหลังทำไมยอมบอกว่าท้องครบ3เดือนแล้วค่ะเพราะว่าเป็นการถือเคล็ดไม่ว่าจะเป็นทางอีสานหรือว่าคนไทยทั่วไปเขาก็ถือเคล็ดรอให้น้องแข็งแรงก่อนแต่คือจริงๆอะแพลนถ่าย MV มาก่อนแล้วถึงเพิ่งมารู้ว่ามีน้องเราก็ไม่ได้ปรับอะไรไม่ว่าจะเป็นการซ้อมเต้นก็คือตอนนั้นรู้แล้วว่ามีน้องก็บอกโคโรกราฟว่าให้เซฟลงในเรื่องของการกระโดดส่วนส้นสูงคนก็บอกว่าให้หยุดใส่ส้นสูงก็เลยขอวันนี้วันเดียวก่อนแต่เวลาขึ้นคอนเสิร์ตหลังก็เปลี่ยนใส่รองเท้าแตะแล้วเพราะขึ้นปุ๊บคนก็บอกว่าน้องย่าเปลี่ยนรองเท้าหนูก็ไปเปลี่ยนรองเท้าตามใจแฟนคลับแล้วก็เพื่อสุขภาพตัวเองด้วยท้อง2เดือนแต่เต้นสะบัดมากใน MV คือพอบอกให้เบาๆแล้วถ้าเต้นมันต้องสะบัดอะมันก็เบาไม่ได้คือหนูอาจใช้วิธีการว่ามั่นใจว่าตัวเองแข็งแรงแล้วก็มั่นใจว่าน้องแข็งแรงเพราะว่าก่อนถ่ายอัลตราซาวด์ให้เรียบร้อยเหมือนบอกเขาว่าทำงานกันนะลูกเดี๋ยวแม่พาเต้นนะ
ก็ปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอก็บอกว่าให้เซฟตัวเองมากที่สุดแล้วอาโล่เขายอมหรอเขาก็ต้องตามใจหนูยิ้มแต่เขาก็มีเป็นห่วงค่ะว่าให้เซฟตัวเองเยอะๆอย่าสะบัดเยอะแต่ก็มีลืมตัวบ้างเหมือนท่าสะบัดตูดเซิงๆหน่อยก็มีบ้างแต่ก็พยายามอยู่ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแต่หนูก็เซฟตัวเองดีพอสมควรพอไปพบคุณหมอหลังจากที่ถ่ายเอ็มวีเสร็จน้องก็ยืดแขนยืดขาดิ้นชัดเลยค่ะ